ดื่มน้ำเย็นจัดบ่อยๆเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือวันนี้มุกพาทุกคนมาหาคำตอบกันค่ะทำเอาหลายๆคนนะคะที่ชอบดื่มน้ำเย็นเนี่ยถึงกับตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะที่ได้มีกระแสข่าวออกมาอย่างมากมายเลยนะคะว่าดื่มน้ำเย็นจัดเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะก็ได้ออกมาตอบข้อสงสัยจากกรณีข่าวที่มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากนะคะว่าดื่มน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้เป็นนิ่วเตือนค่ะประชาชนเนี่ยอย่าพึ่งหลงเชื่อค่ะข่าวที่แชร์กันมาเนี่ยว่าดื่มน้ำเย็นจัดบ่อยๆจะทำให้เป็นนิ่วซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะการดื่มน้ำเย็นจัดบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นโรคนิ่วในไตแต่อย่างใดค่ะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงนะคะนิ่วในไตค่ะคือการตกผลึกของสารพวกแคลเซียมออกซาเลตในไตหรืออาจจะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตยูริกรวมไปถึงสารอื่นๆค่ะโรคนิ่วในไตเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกันนะคะตั้งแต่ปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงการดื่มน้ำน้อยหรือสูญเสียเหงื่อมากๆนะคะรวมไปถึงการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงโปรตีนสูงโซเดียมสูงเป็นประจำนั่นเองค่ะหรือรวมไปถึงมียูริกในเลือดสูงค่ะเช่นคนที่เป็นโรคเกาต์หรือคนที่เป็นมะเร็งระหว่างที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะและก็กินยาบางอย่างค่ะเช่นยากันชักไดเลนตินหรือมีประวัติที่คนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคนิ่วมาก่อนสรุปนะคะว่าการดื่มน้ำเย็นเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดนิ่วค่ะเห็นข่าวที่แชร์เรื่องนี้ที่ไหนนะคะก็ฝากไปบอกเพื่อนๆหรือครอบครัวเลยนะคะว่าเป็นข่าวที่แชร์กันมั่วนั่นเองค่ะต้องระวังกันให้ดีนะคะสำหรับเรื่องข่าวปลอมค่ะที่ช่วงนี้กำลังมีการระบาดกันหนักเลยทีเดียวค่ะก่อนจะมีการส่งต่อนะคะมุกก็แนะนำว่าให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมค่ะ